รีนุชหยอดคำหวานรักสอทอพร้อมนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีสารงานต่อตั้ง41รอดูรัฐบาลใหม่ตรีนุชหยอดคำหวานรักกระทรวงศึกษาธิการพร้อมนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีสารงานต่อปัดตอบตั้งไม่ตั้ง41ขอดูท่าทีรัฐบาลใหม่หากไม่ยืดเยื้อยังรอได้วันที่15สิงหาคม66นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสอทอเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบมติคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ที่เห็นชอบการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการจำนวน5รายได้แก่1นายสมใจวิเศษทักษิณผู้ช่วยปลัดกระทรวงเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง2นางสาววันเพ็ญบุรีสูงเนินรองศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค6ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค83นายสุภชัยจันปุ่มรองศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค7เป็นศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค13-4นายประภัทรรัตนอรุณรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกช.เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากอศและ5นายวิทวัฒน์ปัญจมวัฒน์ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสอส.เป็นรองเลขาธิการกอส.ขั้นตอนจากนี้จะเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปสำหรับทั้ง5คนกกต.ยืนยันกลับมาแล้วว่าไม่มีปัญหาส่วนการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการวันที่30กันยายนนี้นั้นตำแหน่งที่ไม่มีผลต่อการทำงานและเป็นตำแหน่งที่รอได้ก็คงต้องรอส่วนตำแหน่งที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานก็คงต้องดำเนินการเช่นในระดับปฏิบัติการแต่ขณะนี้ยังไม่มีอะไรและการสรรหาข้าราชการระดับ10ก็ยังไม่ได้ดำเนินการอะไรส่วนการแต่งตั้งข้าราชการระดับ11แทนนายอัมพรพินสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกพท.ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนคงต้องรอดูท่าทีการจัดตั้งรัฐบาลให้มีความเรียบร้อยหากไม่ยืดเยื้อและยังอยู่ภายในเดือนสิงหาคมก็คิดว่ายังสามารถรอได้ทุกคนอยากให้จัดตั้งรัฐบาลใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้นางสาวตรีนุชกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าเห็นชื่อคณะรัฐมนตรีใหม่ล่าสุดมีชื่ออ่อนสอตรีนุชเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเช่นเดิมนางสาวตรีนุชกล่าวว่าตนยังไม่ทราบแต่หากมีโอกาสเข้ามาทำงานก็ถือเป็นเรื่องดีเพราะไม่ต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่สามารถสานงานได้ต่อเนื่องเพราะงานกระทรวงศึกษาธิการเป็นเรื่องที่ซับซ้อนนโยบายต่างๆที่วางไว้จะได้ต่อเนื่องไม่สะดุดส่วนตัวไม่ได้ติดใจทั้งหมดอยู่ที่กลไกของรัฐบาลชุดใหม่ส่วนตัวรักกระทรวงศึกษาธิการอยู่แล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับวันที่30กันยายนนี้จะมีข้าราชการระดับ10และระดับ11เกษียณอายุราชการดังนี้นายอัมพรพินสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกพท.นายสุทินแก้วพนารองปลัดสอทอนายทวีศักดิ์เที่ยงธรรมผู้ตรวจราชการสอทอนางสาวเจริญวันหนูนาคผู้ตรวจราชการสอทอนางสุปราณีนฤนาถทนโรดมผู้ตรวจราชการสอทอนายพีรศักดิ์รัตนะผู้ตรวจราชการสอทอนายสัจธรวัฒนมงคลศึกษาธิการภาคหนึ่งลพบุรีนายสวัสดิ์ผู้ทองรองเลขาธิการสภาการศึกษาและอีกตำแหน่งสำคัญที่น่าจับตามองคืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้สกร.
จุติแจงวุ่นเบี้ยคนแก่ชี้5ล้านคนเป็นภาระคลังย้ำไม่ได้ออกแบบเป็นรัฐสวัสดิการบิ๊กตู่ขอคณะรัฐมนตรีแจงปมเบี้ยคนแก่อย่าไปต่อล้อต่อเถียงทะเลาะกันจุติเผยรัฐดูแลอยู่11ล้านโดย5ล้านคนเป็นภาระคลังชี้ระบบเศรษฐกิจเราไม่ได้เป็นรัฐสวัสดิการเมื่อวันที่15สิงหาคม66รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีแจ้งว่าช่วงท้ายการประชุมคณะรัฐมนตรีนายจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฮม.ได้รายงานถึงกรณีที่มีความกังวลต่อหลักเกณฑ์จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฉบับใหม่ของกระทรวงมหาดไทยว่าไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ขณะนี้มีวาทกรรมเรื่องเบี้ยยังชีพออกมายืนยันว่าตอนนี้ผู้สูงอายุทุกคนยังได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเหมือนเดิมจนกว่าจะมีการพิจารณาของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติและจนกว่าจะกำหนดนิยามใหม่นายจุติกล่าวว่าในวันนี้ที่เราดูแลอยู่มี11ล้านคนภาระที่เราใช้จ่ายอยู่ที่ 86,000 กว่าล้านบาทในจำนวน11ล้านคนนี้แบ่งเป็นคนจน5ล้านคนข้าราชการบำนาญ 1.2 ล้านคนและอีก5ล้านคนคือสิ่งที่รัฐต้องรับภาระต่อยืนยันว่าไม่ได้ตัดสิทธิเขายังจ่ายให้อยู่แต่มันจะเป็นภาระของการคลังต่อไปเรื่อยๆเพราะระบบเศรษฐกิจเราตั้งแต่แรกไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อเป็นรัฐสวัสดิการยกตัวอย่างถ้าเราให้ 1,000 บาทต่อคนจะต้องใช้ 1.7 แสนล้านบาทขณะที่สังคมผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรัฐบาลจะใช้เงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือถ้าเราให้ 3,000 บาทต่อคนทุกคนกับผู้สูงอายุ20ล้านคนรัฐบาลจะรับภาระนี้ตรงไหวหรือไม่อย่างไรก็ดีตอนนี้รัฐบาลทำเต็มที่คนที่ได้สิทธิ์ก็ได้อยู่คนที่ไม่ควรได้สิทธิ์ก็ยังได้อยู่ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าเรื่องนี้มีการชี้แจงออกมาแล้วไม่อยากให้ไปต่อล้อต่อเถียงกันหรือทะเลาะอะไรกันทําให้นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขแสดงความเห็นว่าเหนนสรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจงแล้วแต่เหมือนนนสรัชดาพูดแบบนิ่งนวลตอบโต้แบบผู้ดีเกินไปแต่อีกฝ่ายด่าเราเสียเสียหายหายทั้งที่ไม่เป็นความจริงเลยพลเอกประยุทธ์หัวเราะพร้อมกล่าวว่าสงสัยผมชินแล้วมั้งเขาด่าผมทุกวันมาตลอด9ปี